อยู่นะครับครับคุณให้ผมมาเต้นๆๆแล้วคุณก็คุยอยู่คนเดียวเลยเหรออ้าวใช่สินะฮะอันนี้คือหน้าที่ผมเลยนะฮะวันนี้คุณโชว์อย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยไปก็ไม่เป็นไรแซวแซวแซวแหมใจร้อนซะด้วยนะฮะก็วันนี้รับรองว่าได้สนุกสนานกันแน่นอนใช่ไหมฮะสนุกไหมล่ะเมื่อกี้น่ะทำไมเสียงไม่ดังเลยสนุกไหมจ๊ะโอเคต้องอย่างนี้รักคุณเกิดใครยอมเล่ายอมเล่าต้องขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับพวกเราแก๊งอะไรครับผมสาวสาวสาวขอบคุณที่มางานแก๊งสาวสาวสาวด้วยนะคะไม่ใช่หยุดงานนะฮะเอาใหม่เอาใหม่5 4 3 2เฮ้ยเรามีท่าพ้นไหมอ่ะอะไรนะเรามีท่าพ้นไหมมีอยู่สวัสดีครับพวกเรา BK4 เย้รึไงเย้เอาละเดี๋ยวผมลงไปถามพี่มางหน่อยนะผมควรทำอะไรต่อไปเนี่ยทุกอย่างยกเว้นลืมภาพโพสเราจะมีภาพโพสไหมแบบชุบชุบชุบเหมือนแบบของ SB5 ก็จะเป็นพวกเรา SB5 เนี่ยครับแล้วมีไหม BK4 ครับเอาเป็นว่าเราผ่านกันไปดีกว่าเราผ่านกันไปเลยดีกว่านะฮะจะแนะนำตัวว่าเป็นใครแนะนำตัวดีครับสวัสดีครับผมชิมอนครับสาวเสียงกันหน่อยสาวเสียงกันหน่อยต่อไปนะจ๊ะอย่าไปยอมผมว่าเบาไปเนาะได้แต่ว่าแบบแม่ผมมันต้องการได้ยังไงนะแม่ยังไงนะต้องหน้าสั่นอย่างนี้ด้วยเมื่อกี้ใครเอาก่อนทีก่อนหน้าสั่นอ่ะเปิดโอกาสให้กูก่อนได้ไหมปล่อยทีกูจะมีพอเลยนะคะเดี๋ยวรอคุณแม่ตีนะคะเอามาลืมเยาวชนดีเด่นที่ไปรับเยาวชนดีเด่นที่ทิ้งงานพี่ไปกลางคันจะให้มาเป็นกรรมการตัดสินก็ไม่อยู่เนี่ยนะครับด้วยเขางอนเขางอนแล้วง้อยังแล้วง้อยังแหมสิยิ่งกว่าใครแต่แน่บอกคนเดียวด้วยนะฮะเอออยู่นี่ก็ได้เอามาเอาทั้งคู่นะฮะคุณครับมาคุณละครับอ่ะแนะนำตัวไงอ๋อครับผมทำไมเวลาแม่ผมแนะนำตัวไม่เห็นมีใครเกิดมีก่อนเลยครับเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้โอเคสวัสดีครับคอปเตอร์นะครับงั้นสุดท้ายขอเสียงให้กับทั้ง3คนหน่อยเฮ้ยนี่เรามีป้ายไฟเฉพาะกิจด้วยนะเห็นไหมเนี่ยมี3คนเลยเห็นไหมนะป้ายไฟเฉพาะกิจเท่มากๆตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้ากิจกรรมแรกของเราดีกว่ามีกิจกรรมแรกอีกเหรอครับผมกิจกรรมแรกแน่นอนครับผมตกใจเลยครับผมไม่น่าจะเชื่อเลยครับไม่น่าจะเชื่อเลยนะครับว่ามีกิจกรรมแรกนะครับผมเริ่มงานเอาคุณเขาบีบมาให้เล่นใหญ่ๆเล่นใหญ่นะครับเอาใหม่บีบให้เล่นใหญ่ซึ่งตอนนี้ครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่กิจกรรมแรกแถวนี้พี่แม่ซื้อไม่ได้ทำไมดูมีใครเฮ้ยอีกไหมเนี่ยถ้าคุณปล่อยผมพูดมากงานจะ2ทุ่มเหมือนงานแล้วเข้าเรื่องกิจกรรมแรกของเราจะเป็นเกมครับนะครับซึ่งเกมนี้จะเล่นแค่3คนเฮ้ยเป็นการประชันเกมและซึ่งเกมนี้ครับผมมีชื่อเกมว่าออกมาเต้นของด้วยออกมาเต้นออกมาเต้นลองแค่ก่อนเป็นโอลิมปิกทำไมอุปกรณ์การเต้นมันแปลกๆนี่คืออะไรครับนะฮะซึ่งนะครับเกมนี้ง่ายมากๆครับ
ทุกคนจะเห็นนะครับว่าทั้ง3หนุ่มของเราครับจะคาดเข็มขัดนะครับที่มีลูกปิงปองนะครับแล้วก็มีกล่องอยู่ข้างในผมครับจะให้เวลาทั้ง3หนุ่มนะครับ1นาที30วินาทีในการเต้นยังไงก็ได้ครับให้ลูกปิงปองนะครับที่อยู่ตรงเอวอยู่ตรงท้องของคุณออกมาให้หมดนะครับเฮ้ยห้ามมีข้อห้ามไหมห้ามใช้มือไม่ได้มืออย่างเดียวนะฮะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมเฮ้ยเอายังอ่ะจะพร้อมหรือยังล่ะเดี๋ยวคุณต้องมีเดิมพันนิดนึงแล้วกันอ้าวถามเล่นธรรมดาผมไม่ยอมหรอกแน่เมื่อกี้ถามทีมงานอ้าวรู้ดีกว่าถามทีมงานบอกว่าไม่มีบทลงโทษคุณอยากให้บทมีบทลงโทษอะไรไหมนิดนึงเฮ้ยเอาคอนเซ็ปต์ผมเลยไหมทำท่าใครแพ้เนี่ยทำท่าน่ารัก5ท่าโอ้เยอะไปเปลี่ยนท่าไปเปลี่ยนท่าแกฟังทำไม่เป็นฟังเบื่อแล้วมั้งเนี่ยเอาคุณคิดแล้วเร็วโอ้เดี๋ยวใจเย็นโอเคได้แล้วเมื่อวานเราใส่ได้ใครแพ้ต้องทำท่าไอ้เมื่อกี้อย่างเงี้ยเวฟแล้วล็อกสดให้ไงแล้วก็ทำโอเคจัดไปได้นะฮะงั้นเดี๋ยวเรานะครับจะให้เวลาเขา1นาทีครึ่งในกรณีที่ไม่มีใครทำให้หมดได้นะครับก็ถือว่าใครที่เหลือลูกปิงปองน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปผมคาดหวังในตัวพี่นะพี่ชื่อขึ้นหน้าเขาตลอดเลยนะกระดูกกระเดี่ยววันนี้ต้องโชว์ความแมนของเราแล้วนะใช่เลยหน้าตลอดเวลาไม่มีการหลับแต่แดงสิมาถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับพร้อมจับเวลานะครับผมมาพร้อมครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณครับ3 2 1เริ่มครับเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยบทลงโทษเนี่ยคุณคอมเขาเป็นคนคิดเองด้วยใช่ไหมใช่ในท่านเนี่ยมาเต้นเลยเสียเวลาหนึ่งสองสามไปมาปอกหนึ่งสองสามไปปอกเดี๋ยวมาเล่ามาถามพี่น้องหลับมานะฮะให้ผมเต้นเอาเพลงนี้ก็ได้เอาเพลงนี้ก็ได้ผมเล่นเพลงนี้เลยเพลงนี้ได้ไหมครับได้เต้นเลยเต้นเปิดเพลงต่อเลยครับเซ็กซี่เซ็กซี่ไปอันนี้พี่จะไม่พูดถึงการที่เราเอามือไปหยิบลูกปิงปองนะพันเราไม่พูดพี่จะไม่พูดเด็ดขาดเลยพี่สัญญาใครพี่ใครจะไม่มีใครรู้เด็ดขาดเต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 มาด้วยมั้ยอันแรกนะครับถือว่าเต็มครับผมครับผมและผู้ชนะของเราก็ได้แล้วนั่นก็คือคุณจิมพอนนั่นเองครับผมมีรางวัลไหมรางวัลจะเกี่ยวกับเกมต่อไปครับบอกเลยว่าเรื่องเกมผมไม่เคยแพ้แต่เกมต่อไปนั้นครับจะไม่ได้เล่นแค่3คนแล้วเฮ้ยทุกคนครับอยากเล่น